เดี๋ยวเจ้าแม่แห่งเชียงรายวันเด็กเชียงรายวันเด็กเชียงรายแล้วก็จะไปเจอเจ้าแม่นะครับสวนเด็กใช่ขอบคุณครับเจ้าแม่สวนเด็กจันทบุรีเดี๋ยวรอบหน้าเขาจะมาเห็นสวนเห็ดที่กันแล้วที่บอกว่าเชิญไปสวนเห็ดจันยกเลิกยกเลิกมาคนละปีอันนี้คือเจ้าแม่ทำเห็ดคนญี่ปุ่นครับเจ้าแม่คนญี่ปุ่นเห็ดคนญี่ปุ่นต้องที่นี่ครับแล้วก็คนที่พ่อเห็ดคนญี่ปุ่นได้เนี่ยเป็นคนที่ใจเย็นไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาใจเย็นรับหลอกเย็นมากเลยหาด้วยเพราะว่าเอสคนญี่ปุ่นเนี่ยเดือนนึงออกมาช่องแล้วก็เราไม่เลยนี่เดือนมาอีกช่องจริงไหมจริงไหมทุนต้องหนาใจต้องเย็นสายปลาต้องยาวสายปลาต้องยาวหุ่ยโยมยังทำเจ้าทำไม่ได้ครับยังไอ้พวกทำทำเจ้าสามเดือนเลิกเนี่ยหมดสิทธิ์ขนาดทำเจ้าทำไม่ง่ายยังไม่ได้อันนี้มันยากกว่าทำเจ้าอีกยากกว่าครับเอสคนญี่ปุ่นก็เดี๋ยวเชิญที่ทางแนะนำสมาชิกลงเก็บทางเข้าแนะนำสวนนี้ก่อนเนาะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สวนเหตุกันนิการเนาะบรรยากาศเล็กน้าเหตุถุงอาจจะแตกต่างจากเหตุทางเข้าเนาะด้วยกระบวนการหลายขั้นตอนแต่การลงทุนนะอาจจะน้อยกว่าทางเข้าที่นี่เราจะเพาะเห็ดบริโภคเนี่ย9ชนิดแล้วก็เห็ดเป็นยา2ชนิดแต่เนื่องจากของเราเป็นเห็ดเป็นยาก็เล่าที่มาที่ไปของเห็ดเป็นยาแล้วกันเนาะของที่สวนน่ะไม่ได้เพาะเพื่อที่จะขายวัตถุประสงค์คือไม่ได้เพาะเพื่อขายตั้งแต่แรกแต่เพราะว่าพ่อกับแม่ไม่สบายเริ่มต้นเราเพาะหลินจือตัวแรกที่เพาะก็เพราะว่ารู้สึกหงุดหงิดพ่อไปซื้อไอ้น้ำเห็ดหลินจือจากทีวีขวดละ1,500เดินเข้าไปบ้านพอดีบอกไม่ใช่ของกิจนาฟาร์มขวดละ50บาทนั่นแหละก็เลยว่าเอองั้นเราก็เป็นฟาร์มเห็ดอยู่แล้วงั้นก็พ่อเห็ดหลินจืออ่ะทีนี้พ่อเห็ดหลินจือพ่อกินก็ดีพ่อเป็นเบาหวานความดันไขมันเกาล่าสุดมีลิ้นหัวใจรั่วก็โอเคก็ร่างกายแข็งแรงแต่พอตัวเองอายุเพิ่มมากขึ้นไอ้หลินจือเนี่ยสรรพคุณมันดีเนาะผมมากมากใครกินก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวเองก็ไม่ชอบผมก็กินไม่ได้ก็เลยเอองั้นคือไปเรียนกับอาจารย์ธวัชในรุ่นที่5แต่ตอนนั้นเนี่ยสวนเนี่ยฉันล้มมีล้มแหล่อยู่ละมันยังแบบคือเนื่องจากเราทำคนเดียวก็เลยไม่มีคนช่วยอะไรเงี้ยประกอบกับแฟนก็ต้องรักษาตัวตั้งแต่ปี55จนถึงปีนี้ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการรักษาก็ต้องไปนอนโรงพยาบาลกรุงเทพเป็นพักๆอะไรเงี้ยก็อยู่คนเดียวก็เลยเอองั้นก็ดับหางเข้าไปก่อนแต่จนเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยร่างกายเริ่มบำรุงดีกว่าเพราะคนแถวหมู่บ้านเนี่ยตายเพราะมะเร็งอ่ะเยอะแล้วก็ทยอยตายเพราะมะเร็งกันไปเรื่อยๆกลัวเพราะเนื่องจากอยู่เรียนห้องอยู่ห้องแลบมากก็เลยรู้ว่ามะเร็งเนี่ยมันตัวเยอะเจอก้นหนุนอ่ะระยะ4ระยะ5ก็เลยให้กินกันก็เลยทำข่าวก็ไม่ได้รู้เรื่องขายหรอกแต่นิสัยตัวเองเนี่ยเวลาทำก็จะทำในอัตราที่พอสมควรคือไม่ได้น้อยมากแล้วก็ไม่ได้เยอะมากทีนี้ไอ้พอสมควรของเราพอผลออกมาแล้วมันก็ต้องหาขายป่ะคือแบบมันกินไม่หมดอ่ะเริ่มต้นก็เพื่อนก่อนจบเทคนิคใช่ไหมก็เพื่อนที่จบเทคนิคอะมันเป็นอะไรบ้างปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะแล้วเขาก็ค่อยแล้วก็บอกต่อกันเพราะยังที่นี่จะขายราคาไม่ได้สูงแล้วก็ยังไม่ทำออยได้ถามว่าออยมีไม่มีแต่ไม่ยังไม่ผลิตออกมาถามออยเรียบร้อยละได้เลขได้อะไรมาแล้วถึงเวลาจะผลิตเนี่ยก็ถามคนทานอะว่าเพิ่มอีก200โอเคไหมก็บอกไม่เอาขอเป็นที่มันเราผลิตแล้วไม่เอาออยละกันอันนี้คือถูกมุ่งคู่ไว้ทุกครั้งอีกอย่างนึงขายคนในบ้านอะส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเขาก็ไม่มีอำนาจจะซื้อเยอะงั้นเราก็ขายในราคาเดี๋ยวก็ดูก็ได้ค่ะราคาติดไว้เป็นเด่นชัดเลยว่าที่นี่ขายยังไงอันนี้คือสำหรับชาวแล้วสำหรับเห็ดก้อนสำหรับเห็ดก้อนคำถามนึงมากสุดที่ส่งคนญี่ปุ่นวันละเท่าไหร่ก็ไม่เยอะเนาะมีตังมีตังไหมล่ะเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยน้ำหนักมันเบามากเห็ดก้อนเนี่ยถ้าถามคนที่เพาะมานานๆเริ่มต้นก็มักจะซื้อก้อนมาเปิดเช่นการเป็นคนญี่ปุ่นยุค12ปีที่แล้วเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักเห็ดคนญี่ปุ่นแต่ว่านางซื้อโปรโมทว่ากิโลละ250ไอเราก็เพิ่งกลับ
ไม่ลงบ้านสองทีแล้วกลับมาบ้านด้วยความที่คิดว่าตัวเองเก่งเนี่ยไม่อยากเพาะนางฟ้ามันคือสิ่งชาวบ้านทำฉันแบบเทคนิคการแพทย์ขอแบบแตกต่างก็เลยไปเลือกเห็ดโคนญี่ปุ่นถ้ามันเป็นเห็ดที่แบบขอความรู้สูงเสริมเขาก็ไม่รู้มันเลี้ยงยังไงเขาบอกเขาเพิ่งเคยได้ยินชื่อที่ไหนก็มีไม่มีใครรู้เราก็เลยไปซื้อก้อนมา1,112,000ลงเดือน1,101,000 บาทหมื่นก้อนก้อนละ10 บาทถ้าส่งผิดหมื่นนึงเบสเซ็นขายได้ทั้งหมด56,000ทำไมเลยดิโอนกำไรขาดทุนไปเท่าไหร่เนี่ย50,000 กว่าขาดทุนไป40,000 กว่าน่าแหละขาดทุนเพราะว่าเลี้ยงก็ไม่เป็นเน่าก้อนที่ส่งมาก็เสียพ่อก็ซ้ำเติมเพราะพ่ออาจจะคือถ้ารู้ประวัติที่คือพ่อที่เนี่ยเป็นชาวนาแล้วก็ไม่อยากให้ลูกเนี่ยทำอาชีพเกษตรมากตอนกลับมาเชียงรายทำหลายอาชีพแกไม่เคยว่าแต่พอจะมาป้อนเห็ดนี่แกแอนตี้มากเพราะเป็นผู้หญิงคนเดียวในหมู่บ้านที่ส่งไปเรียนเพราะสมัยก่อนแถบเนี้ยเขาไม่ส่งผู้หญิงเรียนสวยที่สุดในหมู่บ้านสมัยอุ้มใช่ผู้หญิงที่เนี่ยสวยมากเขาไม่ส่งเรียนแต่เขาส่งไปนอกแล้วก็เอาเงินกลับมาบ้านมาปลูกบ้านให้พ่อให้แม่ยังไงพี่หญิงอ่ะพ่อคือสองก็ได้นะนั่นแหละพ่อกลับมาพ่อเห็นใช่ป่ะแกไม่ออกว่าไม่ออกงาน6 เดือนเพราะเพื่อนแกถามโอ้ยไม่ส่งเรียนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอุตส่าห์ส่งเรียนจนจบเป็นหัวหน้าห้องแล้วกลับมาพ่อเห็นอะไรอันนี้คือประวัติคร่าวๆค่ะถ้าเล่าไปอีกยาวจะห่วงแต่ก่อนยาวละค่ะประวัติกันจานไหนไม่บอกเลยว่าบัณฑิตอันไหนก็มันไม่ได้เยอะไปดูตู้ก็ได้ตู้หนึ่งจุได้ประมาณ150มีตู้มีตู้10ตู้ได้ไหม20 ตู้นับแล้วเมื่อกี้พี่กัน22 ตู้150กิโลบ้าอะไรครับพี่